ไม่เม็ดเน็ตขอเอวาเป็นแฟนกลางรายการ Iron Fight Season 3เลยนะครับโอ้โหก็เซอร์ไพรส์กันไปแบบหลายคนอิจฉาเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวมุมมองของเอ็มพิรดลคุณเทาๆนะครับก็อาจจะเป็นการเสนอความคิดในมุมผมเหมือนเดิมก็แสดงความยินดีก่อนก็ชนะพี่แท็กพลันยูด้วยโอ้โหสอยจมูกแตกจมูกหักกันเลยทีเดียวแล้วก็เซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนในรายการก็โด่งดังกันไปทั่วการที่เป็นที่โด่งดังเนี่ยก็ดาบสองคมเหมือนกันนะบางคนเขาก็ชื่นชมบางคนเขาก็ด่าไม่รู้จะอิจฉาหรือว่ายังไงใดๆก็ตามแต่ผมว่าอย่าไปด่ากันเลยครับคนเขารักกันอ่ะถ้าเราไม่มีความรักเราก็ไม่เป็นไรรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักเพื่อนได้นะเวลาไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยรู้เปล่าตัวเองยังไม่ดีเท่าเขาปุ๊บใครทุกตัวเองทุกเองนะครับเขาดีอยู่เขาแฮปปี้อยู่ก็อย่าไปสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้คนอื่นเลยเนอะมันเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็เป็นความทุกข์ตัวเองด้วยนะครับแต่ว่ามุมมองผมก็คือ เวลาช่วงพ็อปปี้เลิฟเนี่ยอะไรมันก็ดีหมดแหละเราเสพสื่อเนี่ยมันก็เขาคงไม่เอาภาพแย่ๆมาออกหรอกนอกจากนักข่าวไปค้นมาเองอะไรแบบนี้นะแต่เราไม่ต้องไปค้นเราเสพข่าวเขาต้องมองสองด้านนะครับเขาอ่ะจะดีหรือไม่ดีก็เรื่องของเขาเขาดีต่อกันก็ดีเราควรดีใจด้วยนะช่วงพอพี่เลิฟทุกคนก็เจอครับช่วงแรกอะไรก็ดีนะความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนชอบกันใหม่ๆอ่ะมันยังไม่เรียนรู้ทุกอย่างยังไม่ปล่อยสันดานตัวเองออกมาทุกอย่างมั้งมันกำลังอยากได้กันกำลังชอบกันหลงไหลกันอยู่มันก็เขาเรียกว่าทุกอย่างมันก็ดูดีใช่ไหมแต่ถ้าคนเรามันจะอยู่ด้วยกันนานๆได้เนี่ยมันก็ต้องรักษาช่วงพับพิเลิฟแบบให้เป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างน้อยคือมันเหมือนเดิม 100% ไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราเข้าใจกันนะคุณชอบอย่างนึงเราชอบอย่างนึงต่างคนต่างให้เกียรติกันพูดจาดีๆให้กันเหมือนทฤษฎีเป็นวงกลม2วงครับเราวงนึงเขาวงนึงพอเมื่อมาอยู่ด้วยกันเหมือนซ้อนกันครับก็ทำพื้นที่ตรงกลางอ่ะให้มันคนละครึ่งไม่มีใครชอบเหมือนกันทุกอย่างแน่นอนครับแต่เราทำด้วยกันได้ถ้าเกิดว่าไม่ไปทำด้วยกันก็พื้นที่วงกลมที่เหลือนะครับเขาชอบก็ไม่เป็นไรก็โทรบอกกันโทรหากันบ้างเป็นห่วงกันบ้างให้กำลังใจกันบ้างไม่ใช่ว่าเขาไปทำส่วนตัวไม่ได้อีกฝ่ายทำส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาหมดทะเลาะกันหมดทั้งที่มันไม่ได้ผิดอะไรถ้ามันอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ผิดต่อกันน่ะจะไปทะเลาะกันทำไมครับให้เกียรติกันครับทุกคนมีเวลาส่วนตัวแล้วเวลาส่วนรวมก็ทำมันให้ดีเข้าใจกันและความรักที่มันสวยงามอยู่แล้วอ่ะมันก็จะสวยงามตลอดไปอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ไม่เข้าใจกันก็ลองมาคุยกันหาจุดกลางและความรักมันจะดีเหมือนที่มันควรจะเป็นยินดีด้วยนะครับทั้งสองคนเลยและทุกคนที่มีความรักด้วย